หากจะถามหาซุปเปอร์สตาร์ดับหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต้องยกให้ปลื้มจิตถิ่นขาวยอดผู้ติดตามไอจีอันดับหนึ่งของนักตบลูกยางและติดท็อปรวมทุกกีฬาของประเทศจิตถิ่นขาวเกิดที่จังหวัดอ่างทองและเป็นนักกีฬาปิงปองมาตั้งแต่สมัยประถมจนกระทั่งเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลื้มจิตตัดสินใจเลิกเล่นปิงปองและหันมาฝึกซ้อมวอลเลย์บอลตามที่คุณพ่อแนะนำเพราะว่าต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักกีฬาของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมการเปลี่ยนชีวิตกีฬาทำให้ช่วงแรกปลื้มจิตไม่ค่อยมีความสุขกับการเล่นวอลเลย์บอลมากนักเพราะว่าฝีมือยังเป็นรองคนอื่นๆอีกทั้งต้องปรับตัวค่อนข้างมากจึงตัดสินใจลาออกจากทีมและกลับไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปเส้นทางวอลเลย์บอลของปลื้มจิตเหมือนจะจบลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ลาออกจากทีมโรงเรียนเมื่อก้าวขึ้นชั้นมัธยมปีที่3โตพอที่จะปรับตัวโค้ชที่ดูแลทีมจึงเรียกไปฝึกซ้อมและเก็บตัวอีกครั้งคราวนี้ด้วยพรสวรรค์ด้านกีฬาและรูปร่างที่เหนือกว่าผู้เล่นรายอื่นปลื้มจิตกลายเป็นตัวหลักของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ก่อนถูกดึงตัวไปร่วมทีมดังในวิชาลูกยางโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีในช่วงมัธยมปลายกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตการเล่นวอลเลย์บอลของปลื้มจิตความขยันและรูปร่างที่เหมาะสมกับกีฬาประเภทนี้ปลื้มจิตจึงได้รับการฝึกฝนจากทีมงานของบดินทร์เดชาจนฝีไม้ลายมือพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจึงตัดสินใจเรียกตัวปลื้มจิตเข้าร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรก่อนจะเป็นทีมวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จเท่าที่เคยมีมาหากจะพูดถึงตำแหน่งหลักในทีมชาติปลื้มจิตเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วแต่ด้วยความสามารถทำให้พลิกสถานการณ์ระหว่างเกมได้อย่างเนียนตาไม่ว่าจะเป็นบอลรับจากการตีจากหัวเสารวมถึงจังหวะเซตให้เพื่อนร่วมทีมจัดเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งไม่เพียงแต่ผลงานในสนามชีวิตนอกสนามปลื้มจิตยังได้รับเสียงชมว่าเป็นนักกีฬาที่น่าเอาอย่างทั้งการวางตัวรวมถึงความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมนิพนธ์แจ่มแจ้งผู้ฝึกสอนโรงเรียนบดินทร์เดชาเคยกล่าวชมถึงปลื้มจิตว่าปลื้มจิตคือตัวอย่างที่ดีของนักกีฬาทุกคนเพราะว่าเขาทำได้ดีทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามในการฝึกซ้อมก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่และทำความเข้าใจกับเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดีในช่วงปลายของการเล่นอาชีพปลื้มจิตยังไล่ล่าความสำเร็จอยู่กับทีมสุพรีมชลบุรีอีเทคร่วมกับเพื่อนสนิทร่วมทีมชาติวิลาวันอภิญญาพงษ์และยังไม่มีแผนการเลิกเล่นยังเป็นขวัญใจให้แฟนลูกยางได้ติดตามกันต่อไป